สวัสดีครับวันนี้เปิดตัวแปลกๆอีกแล้วนะฮะเพราะถามมาคนเดียวนะครับถ้ามาแบบนี้นะครับน่าจะมีการแกล้งกันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แกล้งนะพ่อบอกก่อนเลยนะครับวันนี้แบบซีเรียสมากเลยคือจริงจังกับชีวิตมากเลยนะครับถ้าน้องๆนะครับได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่พ่อถาลงขายรถ Yamaha X-Max ของพ่อเองนะคันสีเทาแลมโบนะครับที่พ่อบอกว่าไม่ค่อยได้ขับนะครับก็ที่ลงขายไปก่อนหน้านี้นะครับแบบนึงให้ดูคลิปนี้ก่อนพ่อขายบ่อยจังช่วงนี้ร้อนตังเหรอก็นิดนึง ไม่ใช่นะครับก่อนหน้านี้ที่ทำคลิปนี้ไปนะครับก็คือขายรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนรับไปดูแลต่อเรียบร้อยนะครับแล้วเสร็จพ่อก็บอกว่าบ้านอ่ะมันไม่มีที่จอดใช่ไหมแล้วคันนี้พ่อไม่เคยได้ขับแล้วเสร็จเมื่อวานพ่อไปถ่ายงานข้างนอกมาแล้วพ่อไปเห็นนะครับเป็นรถที่ออกมาใหม่เขาเรียกว่าแลมเบตต้านะครับ X300ไปยืนดูไปจับรูปๆของความเฮ้ยมันก็สวยดีนะเออพ่อก็มีความรู้สึกเอ้ยอยากได้แต่ทีเนี้ยปัญหาคือว่าเราเพิ่งขายรถ X-Max ไปใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวแม่เดือนบ่นแน่เลยทำไงดีถ้าอยู่ๆแล้วเดินไปบอกแม่เดือนบอกว่าแม่ขอซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งรับรองโดนบ่นหูชาเขาก็จะบอกว่าแล้วขายคันเก่าทำไมเออนั่นสิ งานนี้พ่อบ้านใจกล้าอีกแล้วนะก็เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวขอไม่บอกแม่เดือนนะครับเดี๋ยวพ่อจะออกไปที่ร้านแล้วไปซื้อรถแล้วกลับมาเลยนะครับแล้วอยากรู้เหมือนกันพอเราเอารถกลับมาเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วเขาจะพูดว่าอะไรตอนเนี้ยเขาอยู่ห้องโน้นที่พ่อมองเนี่ยคือบางทีแม่ชอบมากวาดหน้าบ้านหรือบางทีชอบเดินอ้อมมาฝั่งนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรตอนเนี้ยเขาน่าจะนั่งดูซีรีส์อยู่ในอีกห้องนึงเดี๋ยวพ่อจะออกไปที่ร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อรถแล้วรถกลับมาเลยพ่ออยากรู้เหมือนกันตอนที่เขาเห็นพ่อขับรถกลับเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเพราะว่านะแบบอุ้ยพ่อชอบอ่ะเออมันจะเป็นแบบนี้ไหมหรือแต่อย่างซื้อมาทำไมบ่นก็ขอให้เป็นอย่างแรกงั้นเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่กลับมาเนี่ยแม่เดือนเขาจะว้าวหรือเขาจะวายโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยดีกว่านะครับไปเจอที่ร้านเลยไปมาตอนนี้นะครับก็เตรียมมาขึ้นวินนะครับนี่ไปรับรถใส่หมวกไปเลยนะครับจากบ้านโอเคนะตอนนี้ก็นั่งวินมาจนถึงปากทางละเดี๋ยวเราไปดูร้านกันเลยดีกว่านะครับอยู่ข้างหน้านี้เองนี่เลยเขาบอกว่าเป็นแลมเบตต้านะครับร้านนี้เองนะครับอันนี้อยู่แถวบ้านเลยนะนั่งมอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวเองถึงละเฮ้ยช็อปนี้มีแต่แลมเบตต้านั้นเลยนะครับเฮ้ยสีนี้เลยที่อยากได้ไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาดูรถอะครับสนใจครับที่นี่ขายอะไรบ้างครับเนี่ยเป็นแลมเบตต้าค่ะอย่างเดียวเลยใช่แลมเบต้าก็มีมาลาคุติบ้างแล้วก็เปอร์โยบ้างแต่เปอร์โยมันไม่เข้าไทยหลายปีแล้วครับใช่คือตอนนี้ตัวใหม่ที่ผมดูมาจะเป็นตัว300เขาเรียกอะไรนะมี300แล้วก็300 SR ค่ะ300ธรรมดากับ300 SR ครับผมใช่คือข้อมูลยังไม่มีครับไปดูรีวิวคร่าวๆมาแต่อยากได้นะครับนี่ดูเป็นสีไหนไว้อะคะถ้า SR มี3สี SR เหลืองมัสตาร์ดค่ะลูกค้าครับแล้วก็ไวลาเต้ครับก็สีแดงค่ะอุ้ยอันนี้ชื่อลาเต้นี่เหมือนแมวที่บ้านเอาสีนี้เลยสีนี้เลยจัดเลยใช่ไหมคะช่วยอธิบายนิดนึงการใช้งานรถอะไรรุ่นนี้ครับตัวนี้ยังไม่ได้ต่อแบตนะคะลูกค้าแต่ว่าการใช้งานอ่ะจะผ่านเป็นกุญแจค่ะลูกค้าครับจะเป็นกุญแจคีย์เลสจะเป็นแบบนี้เลยใช้งานผ่านกุญแจคีย์เลสคือสวยมากใช่จะมีเป็นปลดล็อกรถเราแค่กดกุญแจค่ะก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ว่าตรงนี้ถ้ามีเซ็นเซอร์รอบคันนะลูกค้าแค่กดเบ้ากุญแจก็สามารถใช้งานได้เลยใช่แล้วราคาล่ะครับเป็นไงบ้างคันนี้ราคารุ่นนี้ค่ะจะแพงกว่ารุ่นพี่เขา 2,000 บาทก็คือจะ 156,900 ค่ะครับใช่แพงกว่าเพราะว่าแพงกว่าเพราะว่าชุดสีเขาเป็นชุดสีสดค่ะลูกค้าแล้วก็เพิ่มบอดี้คือมีสติ๊กเกอร์ด้านข้างสติ๊กเกอร์300ใช่ครับผมแล้วก็การใช้งานหลักๆล่ะครับเบสิกพื้นฐานการใช้งานหลักๆตัวนี้ใช้งานเป็นกุญแจรีโมทแล้วก็การใช้งาน
รุ่นนี้จะเป็น ABS หน้าหลังแล้วก็ระบายอากาศด้วยหม้อน้ำด้านข้างครับผมค่ะใช่ดิสเบรกหน้าหลังใช่ใช่ค่ะช่องนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จรองรับเป็นไทป์ซีค่ะแล้วก็ช่องหม้อน้ำจะอยู่ตรงนี้แต่รุ่นนี้จะไม่มีเก๊กอยู่ด้านหน้าใช่ไม่มีเก๊กเก็บของเห็นแล้วชอบอ่ะอ่ะนี่เลยเดี๋ยววันเนี้ยบอกเลยว่าซื้อกลับไปที่บ้านไม่มีใครรู้นะครับเดี๋ยวไปดูนะบ้านจะแตกหรือเปล่านะมาช่วงพ่อบ้านใจกล้าอีกแล้วครับทางร้านเนี่ยก็คือมีรับจัดไฟแนนซ์ใช่ค่ะใช่ไหมครับอนุมัติไวคือ30นาทีค่ะรู้ผลเลยอ่ะครับใช่ๆ30นาทีรู้ผลเลยอย่างนี้ผมอยากผ่อนก็คือยื่นเอกสารรอฟังผล30นาทีใช่ถ้าผ่านก็คือได้เลยใช่แต่ว่า30นาทีก็ขึ้นอยู่กับประวัติกูด้วยแต่คิดว่าของพี่น่าจะอุ๊ยเครดิตดี30นาทีน่าจะรู้ได้ครับผมนี่เลยนะฮะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเลือกเป็นตัวนี้300นะครับเรียกชื่อรุ่นยังไม่ถูกเลยแต่มาซื้อรถข้อมูลไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากัน X300 SR เป็นสีนี้ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอยื่นไฟแนนซ์แป๊บนึงพี่จะบอกว่าใช้เวลาประมาณ30นาทีถ้าเครดิตดีเดี๋ยวผ่านนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงโม้ไว้ก่อนแต่คิดว่ายังไงก็น่าจะผ่านถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวเดินกลับบ้านโอเคเดี๋ยวเจอกัน30นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับอนุมัติแล้วนะครับไม่โทรไปที่บ้านด้วยนะครับเขาบอกว่าเครดิตดีนะครับรับรถได้เลยเป็นไปได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนี้อนุมัติไวขนาดนั้นเลยเหรอก็มีวางเงินดาวบางส่วนไปนะครับที่เหลือผ่อนนะคันนี้ผ่อนนะเพราะปกติเนี่ยว่าถ่ายจะซื้อสดตลอดนะครับแต่คันนี้ขอผ่อนสักคันนึงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอาเงินสดไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าไอ้คำว่าทำอย่างอื่นนั่นก็คือของแต่งโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับทางร้านเองเนี่ยมีของแต่งขายด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะแต่ที่เตรียมไว้ก็คือสำหรับ X300 SR ส่วนใหญ่จะเป็นโช๊คค่ะแล้วก็กระจกแล้วก็มีตัวอันนี้อ๋อแอคเซสซอรีต่างๆนะครับก็คือมีจำหน่ายที่นี่ด้วยใช่นะครับตะแกรงหลังก็มีนะพี่ครับเดี๋ยวขอชมก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่ายังไม่รู้ราคานะครับรบกวนขอข้อมูลนิดนึงค่ะถ้าเป็น Lambertaใส่ตรงรุ่นต้องเป็นตัวนี้เลยหรือเปล่าตัวนี้เลยค่ะเป็นรุ่น G Top เลยค่ะตัวนี้ขายดีมากค่ะครับตัวนี้ท็อปสุดเลยป่ะใช่ตัวท็อปสุดเลยค่ะครับผมใช่แล้วก็ราคาก็คือข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่ 12,900 ค่ะข้างหน้าคือคู่หน้าใช่คู่หน้าค่ะข้างหลังก็ 13,900 ครับผมตัวนี้ก็คือมีพร้อมติดตั้งเลยค่ะอ๋อบริการติดตั้งให้ด้วยใช่มีช่างติดตั้งให้ด้วยนะคะครับอันนี้ค่าติดตั้งแยกใช่ไหมฮะใช่ค่ะค่าติดตั้งก็แยกไปอ่ะนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยคู่หน้าอันนี้จะเป็นโชว์คู่หน้าเนี่ยค่ะสวยมากขอชมครับค่ะแต่ไม่ได้หนักอย่างที่คิดเลยนะใช่แต่ราคาก็ได้อยู่นะได้อยู่น่ารักราคาน่ารักครับราคานี้จับต้องได้นะเป็น YS G Top ใช่ไหมครับของใช่ค่ะรุ่น G Top เลยครับผมนี่เลยนะตัวท็อปสุดนะครับอันนี้จะเป็นคู่หน้านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคู่หลังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่หลังใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ๋อเขาจะเฉียงตัวนี้จะเป็นตัวเฉียงนะครับใช่ครับสปริงก็จะเป็นดำนะครับจริงๆตัวเนี้ยมีสีอะไรบ้างตัวนี้ก็คือจะมีตัวแบบนี้เลยค่ะสปริงดำแล้วก็จะมีสีแดงด้วยอ๋อแล้วแต่ชอบใช่ค่ะแต่หลักๆก็คือสปริงแดงก็ได้ดำก็ได้ใช่หลักๆก็คือตัวนี้จะขายดีมากครับเพราะว่าสีตรงกับโชคเดิมเนาะใช่ค่ะโอเคนะแล้วก็เมื่อกี้ไปหยิบมาอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือกระจกขอชมกระจกไบแฮนด์ค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่1,200ค่ะตัวนี้สวยมากเลยงานดีนะนี่ใช่ค่ะสวยนะครับคือจับแล้วแหละเมื่อกี้คือแบบหูเงาแล้วแบบงาน CNC ออกมาดีมากเลยนะครับแล้วก็ชิ้นนี้เขาบอกว่าพอเราถอดกระจกออกใช่ไหมก็ควรมีที่อุดกระจกเนาะใช่ครับอันนี้เดี๋ยวผมรับไปด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวรับรถกลับนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจอยากออกรถนะครับติดต่อได้เบอร์ไหนบ้างมาได้ที่สาขาไหนอะไรยังไงบ้างมาได้ที่สาขาพระราม2เลยค่ะพี่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลบางประกอบ9เลยโทรที่063-550-3355ค่ะลูกค้าครับผมใช่สนใจอยากเข้ามาซื้อรถหรือเข้ามาชมรถตัวอย่างอะไรอย่างนี้ทดลองขับก็ได้ใช่ติดต่อเข้ามาได้ใช่นัดล่วงหน้านัดล่วงหน้าได้เลยก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเอารถเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนโชคแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะดูแลดีบริการไวแล้วก็มาที่เดียวครบจบนะครับก็นี่แหละนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านนะที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับเดี๋ยวต่อไปเอารถเข้าไปเปลี่ยนโชคแล้วก็เตรียมตัวขับกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันเอาละครับตอนนี้นะก็เรื่องรถจบแล้วนะครับเลือกเป็นคันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนกระจกใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊คหน้ากับหลังนี่รถนี่ยังศูนย์กิโลอยู่เลยนะยังไม่ทันทำอะไรนะเราก็ทำการเซ็ตแล้วนะครับเดี๋ยวหลักๆก็น่าจะทำเบื้องต้นไปประมาณนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนโช๊คนะครับแล้วก็ติดกระจกข้างเพิ่มแล้วก็อุดตัวรูกระจกใส่ไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอกลับไปทำการบ้านก่อนว่าสเต็ปต่อไปควรจะเป็นยังไงนะครับแต่น่าจะลุกลามมาเรื่อยโช๊คหน้าเราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับง่ายนะครับแล้วไวมากขันน็อต2ตัวเองขันตัวนี้กับตัวบนนะครับก็ใส่ได้แล้วนะครับถ้าใส่มาแล้วมันดูมีอะไรนะเออมันดูดีอ่ะดูน่ารักนะครับอย่างลุ้นน่ะลุ้นตอนใส่ว่าสวยไม่สวยอีกเรื่องนึงนะลุ้นตอนกลับบ้านไปเนี่ยไม่เดือนจะว่ายังไงนะครับแต่ก็เราก็อย่าบอกเขาดิว่าเราเปลี่ยนมาแล้วว่าเขาไม่รู้ว่ารถเดิมอ่ะเออมันเป็นยังไง แผนมาอีกละ ตอนนี้นะคนที่ป้ายยาเราก็แวะมาหานะครับพี่น้องครับทำไมต้องส่งรูปรถรุ่นนี้มาให้ดูด้วยเพราะว่าขี่แล้วน่าจะหล่อเหมือนมาริโออ่ะจริงป่ะเนี่ยจริงโอ้โหธรรมดาที่ไหนอ่ะไม่ธรรมดาเลยนี่เลยนะครับคนนี้แหละไม่ธรรมดาคนนี้แหละนะครับที่ยุผมนะครับบอกว่าเอ้ยพี่หาตอนเนี้ยผมมาขับแลมเบตต้า300แล้วก็ส่งรูปมาให้ดูบอกสวยมากเลยพี่ไอเราก็มันคือรถอะไรวะเนี่ยแลมเบตต้า300ผลสุดท้ายเรียบร้อยนี่เลยคันนี้เลยนะครับที่ป้ายยานะครับเฮ้ยพี่น้องเฟี้ยวว่ะได้ไหมคันนี้ได้ดินี่ของผมใส่ไปแล้วแต่ผมแค่ใส่ชุดนี้ด้วยอ้าวของพามุยจริงดิเขาดีแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องดูอีกทีนึงเขาน่าจะมีสีดำเป็นกล่องครับกล่องของธรรมดาของราคาต่างจากที่เฮ้ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวฟ้องเดือนรถน้องกับป้ายยาเฮ้ยนี่ของต้องมีเหรอใช่แล้วแต่พี่ถ้าตัวนี้ใส่เฉพาะตอนออกทริปแต่พี่ต้องมีแหลกตัวนี้ก่อนแหลกตัวนี้แหลกธรรมดาแต่ถ้าพี่จะเอาแหลกที่ร้านเขาอะ 6,900 ของคาบุยของอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแต่คาบุยมันราคานี้นะคาบุยแต่คาบุยผมว่าถ้าใส่ในเมืองก็จะมีอันเล็กๆอ่ะก็หล่อๆโชคจะเป็นตัวสองของพี่ตัวนี้จะไม่มีตัวขับเพราะผมสั่งมาก่อนไงครับแต่แล้วก็เดี๋ยวใช้ไปสักพักโอ้นี่เลยคนนี้แหละป้ายยาส่งรูปมาให้ดูจังเลยแล้วให้ข้อมูลนะเจ็บเลยแต่ก็สวยอยู่นะตาน้องมันได้นี่อ่ะฮะได้ออปชันนิดนึงครับถ้ามันมีออปชันมันก็ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรมีอะไรดูแปลกตาดูไอ้นี่หน่อยไม่งั้นเดิมๆก็แบบนั้นใช่ไหมเดิมๆก็เป็นแบบนี้ครับเรียบๆนะโอเคนะตอนนี้ก็เซ็ตรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนโชคหน้าโชคหลังติดกระจกแล้วก็ตัวอุดตัวกระจกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะทำการส่งมอบรถแล้วนะครับเอาล่ะมีอะไรให้แถมให้บ้างครับเนี่ยวันนี้นะคะของแถมนะคะจะมีเสื้อหูขอชมหน่อยครับเสื้อหูนะคะเป็นเสื้อหูตัวแบบนี้นะคะครับผมแล้วก็กรอบป้ายมีกรอบป้ายด้วยกรอบป้ายค่ะครับผมแล้วก็ล็อกดิสค่ะล็อกดิสคือเป็นล็อกดิสจานเบรกค่ะครับผมเหลือแต่ดิสรถหายนะ แล้วก็ผ้าคลุมรถให้นะคะมีผ้าคลุมรถให้ด้วยใช่ค่ะมีผ้าคลุมรถด้วยค่ะสำหรับแรมดิสตาแล้วก็มีหมวกนะคะเป็นหมวกแก๊ปค่ะโอ้โหของแถมเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นหมวกกันน็อกด้วยด้านนี้เลยนี่คือแบบน้องมาไม่ต้องมีอะไรเลยนะแค่แบบพกตังมาดาวแค่นั้นพอพี่มีตังอย่างเดียวอุ้ยแล้วพี่ก็ขับกลับไปได้เลยตัวนี้เลยค่ะมีกี่สีครับเนี่ยมีเป็นสีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีขาวสีดำค่ะเป็นฟรีไซส์เลยอ๋อเห็นเสื้อสีนี้เขาเลยให้เป็นสีนี้ได้ได้ครับผมขอบคุณมากครับคุณแจนมีให้กี่ดอกครับมี2ค่ะลูกค้าครับผมมีสองดอกนี่เป็นกล่องกุญแจนะคะเป็นกล่องกุญแจนี่ค่ะใช่สวยงามมากตัวนี้พี่ต้องติดกระเป๋าไว้กางเกงไว้นะครับโอเคได้มาเลยอ๋อก็คือเราต้องถือไว้อันนึงเราจะรับรถกลับแล้วน้องบอกว่าเดี๋ยวอธิบายการใช้นิดนึงนะครับใช่เริ่มไหมครับค่ะอันดับแรกนะคะการเปิดเบาะนะคะลูกค้าให้ลูกค้านะคะหมุนไปทางซ้ายสุดนะคะเปิดเบาะแล้วเบาะก็จะเด้งขึ้นเองเลยแบบนี้ใช่ค่ะลูกค้าก็วิธีเปิดเบาะจะหมุนซ้ายสุดแล้วเบาะก็จะเด้งขึ้นนะคะต่อไปมาดูวิธีการเปิดฝาน้ำมันนะคะทางเซลไม่แนะนำให้ลูกค้าหมุนตรงนี้นะคะให้ลูกค้างัดตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยหมุนนะคะแล้วก็เปิดฝาน้ำมันอย่างนี้ค่ะตัวแรมฝาน้ำมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะคะค่ะแล้วก็ตอนปิดก็ให้หมุนอย่างนี้แล้วก็ปิดลงไปอย่างนี้นะคะได้
ค่ะแล้วก็ขอแนะนำวิธีการเปิดหม้อน้ำนะคะให้จำเข้าไปให้ไฟกระพริบก่อนแล้วก็หมุนขวาสุดขวาจะดิ้นออกมาค่ะในนี้ก็จะมีเป็นตัวหม้อน้ำแล้วก็ตัวชาร์จไทซีที่ใช้กับไอโฟนนะคะค่ะแล้วก็ปิดเข้าไปแล้วก็เปิดรถนะคะลูกค้าวิธีการเปิดรถจะสตาร์ทรถก็ถ้าไฟดับให้จำเบ้าเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็หมุนขวาทีเดียวนะคะแล้วก็รถก็จะติดรถติดแล้วเราสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะแล้วก็ข้างหน้ารถเนี่ยค่ะตัวเนี้ยค่ะตัวเฮดอะค่ะจะเป็นความร้อนความร้อนถ้าความร้อนขึ้นถึง4ก็คือรถก็คือร้อนจัดนะคะค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นน้ำมันนะคะตัวนี้จะเป็นเวลาค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นกิโลแล้วก็ตรงเลข 12.5 เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ใช่ค่ะถ้าแบตเตอรี่ประมาณ 8-9 ค่ะแสดงว่าแบตผิดปกติแล้วนะคะให้ลูกค้าคอยสังเกตบางคันใช้งานแล้วอาจจะมาชาร์จได้บางคันชาร์จไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะอยู่ที่สภาพตามการใช้งานของลูกค้าค่ะลูกค้าได้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคเรียบร้อยสวยงามงั้นเดี๋ยวขอรับรถกลับบ้านเลยละกันนะครับยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วน้องกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านได้ครับโอเคนะตอนนี้ก็เอารถมาแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวมาลองขับดูว่าการขับครั้งแรกนะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาตามดูกันครับโอเคนะผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะรถเราก็มาจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะก็มากับเพื่อนน้องนะครับครับผมเพื่อนน้องวันนี้ขับมาส่งหรือว่าพาไปส่งโรงพยาบาลด้วยแม่เนี่ยจริงๆอ่ะพ่อไม่อยากได้ไงแต่น้องเขาป้ายยาพ่อเขาบอกว่าแลมเบต้าหน้าขับเขาบอกงี้แล้วเนี่ยพ่อไปเช่ามาขับก่อนเดี๋ยวเจ๊ให้เจ๊เขาลองมานั่งดูแล้วใช่หมอไม่มีเรื่องแล้วอ่ะแต่น้องเฮ้ยขายเอ็กแม็กซ์แล้วจะไม่เอาอะไรแล้วเดี๋ยวจะขับอีกพูดวันไหนพูดก็พูดวันนั้นไม่ได้พูดวันนี้จริงๆอ่ะพ่อไม่ได้อยากได้อันนี้สารภาพก่อนเลยแต่ว่าอ่ะน้องอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยพี่แลมเบต้าออกใหม่300ผมเพิ่งซื้อมาขับดีมากเลยคันไหนนะคันไหนนะที่ส่งรูปมานี่คันนี้แหละหรออน่าใช้ป่ะโอ้ใช้ดีสุดยอดเลยป่ะดีมากขับแล้วเหมือนมาริโอเลยอุ้ยได้ยินไหมเขาก็บอกว่านี่เขาบอกว่าถ้าพี่ถ่ายอยากหล่อมาริโอให้ไปออกโอ้พ่ออยากหล่อเหมือนมาริโอพ่อรีบไปจัดมาเลยแรงว่าพ่อต้องเกิดใหม่โอ้แรงว่าตึงเปี้ยเลยก็นี่แหละที่พ่อหายไปครึ่งวันพ่อก็ไปเอารถคันใหม่มานะครับเป็นแลมเบต้ารุ่นใหม่เลยที่เพิ่งออกมาก็คือพ่อขายคันนั้นไปไงพ่อก็อยากได้รถใหม่พี่เฟย์ไอ้น้องเฟย์พ่อจะไปส่งหนูที่โรงเรียนไม่นั่งเฮ้ยทำไมวะทำไมหนูพูดอย่างเงี้ยลูกคือทรงมันก็น่ารักมันเหมือนเวสป้าที่ขยายใหญ่ขึ้นมานิดนึงใช่แต่นี่คันใหญ่เลยคันนี้ใหญ่เลยนะพี่เฟย์แม่ลองนั่งดูดิน่ารักนะเฮ้ยทำไมไม่มีใครเขาเห็นใจพ่อเลยไม่มีใครเอ็นจอยกับพ่อเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ไม่รู้เมื่อเช้าเราตื่นสายกันหมดเลยนะเออพ่อหายเออตั้งแต่เช้าเจอหน้าพ่อเดี๋ยวตอนเนี้ยเฮ้ยนี่กี่โมงแล้วนะบ่ายสองบ่ายสามแล้วมั้งก็ไปดูรถคันนี้ไงเดี๋ยวถ่ายไปทั้งวันนะใช่มาไม่เจอหน้าพ่อแล้วมาเจอตอนบ่ายสามเออเนี่ยรถเดิมๆมาสภาพโชกเชิกแบบนี้หมดเลยกระจกอ่ะจริงๆไม่แบบชกเหมือนกันใช่ชกเหมือนกันไม่แต่งมาพร้อมกันไม่ใช่เขามาแบบนี้จริงสาบานอุ้ยสาบานเลยเขาไม่เล่นกันถึงตายเฮ้ยสาบานเลยจริงๆว่าทำมาแล้วเสียหายทั้งวันโอ้โห
ก็นิดนึงแม่คันนี้ถือว่าซื้อมาไว้แทน X-Max แล้วกันเพราะว่า X-Max ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วคันนี้จะได้ใช้เอ้ยก็ถือว่าเป็นรถที่น่ารักแม่พ่อซื้อมาเอาไว้ใช้นี่แหละแล้วพี่พิมพ์ชอบไหมก็น่ารักดีจบตามนั้นแหละพี่พิมพ์บอกน่ารักพ่อก็จบแล้วไม่มันดีตรงที่แบบโชคมันมาแบบนี้เลยแต่พ่อเปลี่ยนกระจกไม่กระจกก็ต้องแบบของน้องแต่พ่อเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้พ่อไม่ชอบกระจกสูงจริงว่าตาน้องตกในรถก็ตกด้วยกันนี่แหละนี่คนยุยงส่งเสริมนะครับเมื่อกี้กินข้าวคุ้มกลับบ้านเลยไม่น่ามาเลยโอเคนะครับวันนี้แม่เดือนก็ไม่ได้บ่นอะไรนะเขาดูเงียบๆนะหน้ากล้องหรือเปล่าเดี๋ยวรอจบคลิปจบคลิปเลยไหมพ่ออีกเข้าไปเจออีกทีไปนอนโรงพยาบาลนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเบาหวานนะโดนแม่นวดไปหยอดข้าวต้มโอเคแม่ไม่บ่นลูกไม่ด่าก็โอเคแล้วคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย